อุ้ยมีกุ้งมังกรด้วยแล้วในไลน์บุฟเฟ่นี่รวมกุ้งมังกรด้วยหรอคะใช่ครับให้ทานไม่อั้นเลย499บาทนี่ทานได้ทั้งหมดนี้เลยไหมคะทั้งหมดเลยครับทางร้านเนี่ยจะมีปูเนื้อปูม้าปูดาวปูหินปูจักรจั่นนี่ถ้าคนรู้จักกันมากแล้วอะอยู่ต้องยาวแน่ๆเลยนี่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี่แถวนี้พระขนงนะนี่เลยซอยปีดีพนมยงค์5เข้ามาในซอยนิดเดียวโอ้โหที่จอดรถกว้างเลยถ้ามากินที่ร้านจอดรถได้ฟรี3ชั่วโมงสวัสดีค่ะนี่ร้านนี้เลยมังกรซีฟู้ดเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะผู้ใหญ่499บาทเด็ก199บาทบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดไม่จำกัดเวลาจันทร์ถึงศุกร์4โมงถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะบ่าย2ถึงเที่ยงคืนป่ะอันนี้ไต่มาเร็วนะคะปกติลูกค้าจะเยอะประมาณกี่โมงคะลูกค้าจะเข้ามาประมาณสัก 6:00 น. ทุ่ม 1:00 น.ครับโอ้คนจะนิยมกินกันตอนเย็นๆใช่ครับ499บาทนี่ทานได้ทั้งหมดนี้เลยไหมคะทั้งหมดเลยครับทางร้านเนี่ยจะมีปูเนื้อปูม้าปูดาวปูหินปูจักรจั่นบางทีก็ตามฤดูกาลนะครับด้านในจะเป็นปูที่เราน็อกไว้แต่ด้านนอกถ้าลูกค้าอยากทานปูเป็นอ่ะปูเนื้อก็จะอยู่ด้านนอกในตู้กุ้งแม่น้ำเปลือกสายตาสายสดเลยนี่กุ้งลายเสือกุ้งแชร์บวยกุ้งลายเสือกุ้งแชร์บวยก็แล้วแต่วันเราก็พยายามหาได้ทุกวันกุ้งแม่น้ำกุ้งกำกำนี่เป็นกุ้งน็อกถ้ากุ้งเป็นก็อยู่ด้านนอกสามารถคีบทานได้เลยครับเพราะทุกโต๊ะจะติดอยู่กับตู้กุ้งอยู่แล้วแล้วก็มีปูเนื้อเป็นอยู่ในนี้นำถังใส่น้ำแข็งมาสามารถคีบกุ้งเป็นๆใส่เข้าไปได้เลยในถังไม่เคยเห็นที่อื่นคือปกติจะมีแค่ซุ้มแล้วก็วางไว้จุดๆนึงแต่เนี่ยคือมีทุกโต๊ะนะคะนั่งกินไปคีบไปได้ใช่ครับอุ๊ยมีกุ้งมังกรด้วยแล้วในไลน์บุฟเฟ่นี่รวมกุ้งมังกรด้วยหรอคะใช่ครับกุ้งมังกรช่วงนี้นะครับให้ทานไม่อั้นเลยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ประมาณ1ขีดนะครับ10ตัวโลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีตลอดครับผมโอ้กุ้งมังกรไม่อั้นเดี๋ยวเอาไปก่อน2ตัวเดี๋ยวกินไม่หมดโดนปรับนะมีกั้งกระดานมีแมงดาปลากระพงทางร้านก็จะมีหอยแมลงภู่นะครับหอยแครงหอยหวานหอยชักตีนหอยนางรมเราจะเป็นเนื้อตักได้เลยนะครับมีปลาหมึกกระดองมีปลาแซลมอนที่เป็นสเต็กมีปลาหมึกกล้วยไซส์ประมาณนี้นะครับตัวใหญ่หอยเชลล์ก็มีท้องปลาแซลมอนปูอัดอย่างส้มตำนี่ก็คือตำเองใช่ครับบริการตัวเองนะครับเตรียมเครื่องไว้ให้แล้วกุ้งแห้งตัวใหญ่ปูเค็มจัดได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอยากให้น้องตำให้ถ้าเกิดน้องเขาว่างแล้วเขาจะเขาจะตำให้ได้นะครับกุ้งแช่น้ำปลามีพริกแดงพริกเขียวมีเอ็นหอยดองมีปูม้าดองหอยแครงหอยชักตีนดองปลาแซลมอนดองกุ้งดองและก้างดองครับผมให้ดูขนาดนะคะใหญ่มากแล้วก็สดดูสีส่วนตรงนี้จะเป็นลายอาหารเป็นกับข้าวสามารถตักทานได้เลยหมึกผัดไข่เค็มปูผัดผงกะหรี่หอยลอดผัดฉ่าเอาไปอย่างละตัว หอยลอดทอดปลาทรายแดงทอดขมิ้นส่วนสปาเกตตี้มี2รสนะครับมีสปาเกตตี้ซอสเนื้อสปาเกตตี้คาโบนาร่ามีผัดผักบรอกโคลีและผัดกะหล่ำปีผัดอาหารตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่วันแต่ว่าส่วนใหญ่จะประมาณนี้ครับกุ้งทอดซอสมะขามน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้สังเกตอย่างนึงนะตรงไลน์บุฟเฟ่นะไม่มีหมูเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดทั้งนั้นเลยอ่ะมีปีกไก่มาหน่อยนึงนอกนั้นมีแต่ของทะเลเห็นปะก็จะเป็นปลาหมึกทอดปลาหมึกไข่ทอดกุ้งทอดกระเทียมท้องปลาแซลมอนทอดกรอบเกี๊ยวทอดทานกับปลาแซลมอนมาโยนะครับมีซีซ่าสลัดมีนักเก็ตมีข้าวผัดมันเนื้อมีข้าวผัดปูและมีซูชิด้วยมีอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่มีฟรีบริการอุ่นอาหารให้ร้อนด้วยใช่ครับก็คือสมมติลูกค้าตักอาหารมาเสร็จปุ๊บอาหารมันอยู่ในห้องแอร์บางทีมันอาจจะเย็นชื้นบ้างก็ให้น้องอุ่นร้อนให้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้พวกซุปต้มยำกุ้งมีหม้ออุ่นร้อนตลอดเลยใช่ครับมีกระเพาะปลาซุปเยื่อไผ่เนื้อตุ๋นคือด้านหลังเราจะเป็นโซนที่พนักงานทำเกี่ยวกับของทะเลอย่างเงี้ยเราให้ลูกค้ามองเห็นได้ว่าร้านเราสะอาดนะทำเป็นกระจกใสให้เห็นแบบให้มองแบบเปิดเผยเลยใช่ครับ
ก็จะเตรียมวัตถุดิบตรงหลังร้านตรงนี้นะคะใช่ครับโซนของสดครับอันนี้คือหม้อลวกหอยตักหอยมาบริการตัวเองลวกได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้ขนมหวานจะมีเค้กนะครับมีข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนน้ำกะทิอู้ทุเรียนเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยนะแล้วลอดช่องก็เป็นลอดช่องวัดเจดด้วยของขึ้นชื่ออร่อยผลไม้ก็มีครับอันนี้ตื่นเต้นมีน้ำส้มคันเองนะคะเอาแก้ววางแล้วก็เปิดเครื่องรันได้เลยกินได้ไม่อั้นไม่อั้นครับไม่จำกัดเวลาอันนี้เราเอากุ้งกับปูที่เขาน้องน้ำแข็งแล้วย่างแซลมอนน้ำส้มคันก่อนเลยกินได้ไม่อั้นนะคะเปรี้ยวรสชาติธรรมชาติไม่มีการใส่น้ำตาลเราคั้นเองกับมือนี่นะคะประเดิมเลยกุ้งมังกรตัวไซส์1ขีดตัวเล็กหน่อยแต่ว่ากินได้ไม่อั้นพริกแดงหวานนิดนึงแต่ถ้าพริกเขียวก็คือแซ่บไปเลยเนื้องานด้วยนะคือถ้าเราไม่สะดวกย่างเองก็เอาไปให้เขานึ่งตรงนู้นนึ่งกุ้งนึ่งปูตัวละ10บาทแต่ถ้าเป็นหอยจานละ20บาทถ้าเราไม่สะดวกนึ่งเองนะแซลมอนสุกแล้วแซลมอนชิมเบอร์โลเลยอ่ะโอ้ควันขโมงโฉงเฉงอันนี้เตาฟรีนะไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วแซลมอนเราย่างมาแบบไม่แห้งมากนะโอ้ยเนื้อปลาแซลมอนสดเนื้อหวานอร่อยเนื้อแน่นเนื้อหนาอืมมีแบบทำสำเร็จไว้แล้วนะคะกุ้งทอดปลาแซลมอนซอสมะขามแซลมอนเดี๋ยวจะสั่งกุ้งอบวุ้นเส้นเรานั่งตรงนี้เลยได้สั่งง่ายๆกุ้งอบวุ้นเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็สเต็กเนื้อก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะเนื้อเราก็จะใช้เนื้อออสเตรเลียนะครับไม่ได้ใช้เนื้อไทยก็คืออยู่ในราคา499ไม่เพิ่มเงินฟรีรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วขอบคุณค่ะค่ะได้แล้วกุ้งอบวุ้นเส้นแต่มันคงร้อนมากหอยตลับกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะกินไม่อั้นด้วยนะถ้าใครชอบกุ้งอบวุ้นเส้นนะจัดไปแต่ว่าเขาทำปริมาณไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีให้เลือกหลายอย่างเดี๋ยวกินไม่หมดขากลับอย่าลืมเตือนจำบัตรจอดรถกินอาหารที่ร้านจอดรถฟรีได้3ชั่วโมงเมื่อกี้สั่งสเต็กเนื้อไปด้วยนะระหว่างรอเรามากินกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้สเต็กเนื้อนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเรามากินกุ้งอบวุ้นเส้นก่อนรสชาติดีจะเห็นหน้าสว่างบ้างมืดบ้างคือมาช่วงนี้เป็นฤดูแบบแมงเม่าเยอะเขาเลยปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะแกะกุ้งได้แล้วกุ้งอบวุ้นเส้นคือให้เขาย่างให้เขาก็ทุบให้ด้วยอ่ะจริงๆก็ดีนะเนี่ยเห็นปะไฟมาแล้วเอามาทีเดียว3ตระกูลกุ้งลายเสือกุ้งแม่น้ำกุ้งแชร์บวยเดี๋ยวกินเปรียบเทียบกันว่ากุ้ง3อย่างราคาพอกันด้วยนะเพราะว่าเป็นกุ้งแบบแล้วแต่คนชอบอันเนี้ยได้กินพร้อมๆกันเลย3สายพันธุ์เดี๋ยวกินแยกประเภทกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวกินครบ3ตัวแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวกุ้งแชร์บวยกุ้งลายเสือถูตัวใหญ่มาก
ใส่ช้อนยังใหญ่กว่าช้อนเลยอ่ะกินครบทั้ง3อย่างแล้วนี่ตัวสุดท้ายเลยที่กินไปอ่ะกุ้งลายเสือคือเนื้อจะเด้งเวลากัดไปอ่ะเนื้อจะเด้งสู้ฟันเลยแหละส่วนกุ้งแชบวยกับกุ้งแม่น้ำอ่ะเนื้อจะแน่นเหมือนกันแกะร่อนเปลือกง่ายเหมือนกันแล้วเนื้อกุ้งจะหวานจะคล้ายๆกันนะ2อย่างนั้นน่ะนี่ถ้าคนรู้จักกันมากแล้วอ่ะคิวต้องยาวแน่ๆเลยนี่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานลูกค้าตอนเย็นจะเยอะข้าวแล้วตบหวานนะคะอ้าวทุเรียนหมดแล้วอ๋อนี่กำลังหั่นเนื้อทุเรียนโอ้โหข้าวเหนียวทุเรียนใช้ทุเรียนหมอนทองทุเรียนอย่างดีเลยนะเนื้อเมื่อกี้เห็นตอนเขากำลังหั่นเติมพอดีเลยอ่ะหวานไม่มากหวานมันแต่เนื้อทุเรียนดีมากอร่อยเนื้อกำลังดีเลยอ่ะโหสุดยอดเค้กส้มนี่ถ้วยที่สองแล้วเค้กบลูเบอร์รี่อู๋บอกตรงแค่เค้กนี่ก็อร่อยแล้วนี่พูดจากใจเลยนะวัตถุดิบดีวัตถุดิบสดอร่อยรสชาติก็ปรุงออกมาได้รสชาติดีอร่อยมากในราคานี้นะคะกินไม่จำกัดเวลาเดี๋ยวแต่จะหาร้านคุ้มๆอย่างนี้มาฝากอีกค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอน1 ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินต่อไม่จำกัดเวลาหืมเค้กเนื้อละเอียดเลยอ่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ